รู้ทันกระแสหุ้นตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุนในสแกนหุ้นโดยศิปกรขาวสะอาด13:05 น.โดยประมาณครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของสแกนหุ้นกับผมศิปกรขาวสะอาดครับวันนี้วันเสาร์ที่2 กุมภาพันธ์ 2562ครับก้าวเข้าสู่เดือนที่2ของปี2562แล้วนะเวลาผ่านไปรวดเร็วอย่างที่พวกเราเห็นนี่แหละนะครับภาพการลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเราในช่วงที่ผ่านมาตลอดสัปดาห์ที่แล้วก็ถือว่าดูดีดูใช้ได้นะครับเพราะว่าการไต่เคลื่อนของดัชนีนั้นยังคงปิดได้ดีกว่าสัปดาห์ก่อนนะส่วนในแง่มุมของปัจจัยที่มีเข้ามากระทบต่อเรื่องราวการลงทุนแล้วก็พาให้หุ้นบ้านเรานั้นขยับปรับขึ้นไปดังที่เป็นอยู่นี้เนี่ยนะคุณชัดตันทิติเวศนะผู้บริหารของ SRP Media Corporation ก็จะมานะคุยให้พวกเราฟังถึงในแง่ของปัจจัยกระทบรวมถึงในภาพรวมนะตามเรื่องราวของข่าวสารที่มีเข้ามานะตรงนั้นก็คอยฟังคุณชัดปันก็แล้วกันในช่วงที่2ส่วนช่วงที่3คุณยุวานหรือคุณป๊อก777นะครับก็จะมาร่ายยาวให้เราได้รู้นะว่าดัชนีที่มองกันในเชิงเทคนิคเนี่ยเมื่อมาถึงเวลานี้แล้วจะไปไหนต่อนะจุดกระทงกระเทยผ่านไปหรือยังนะแล้วตัวไหนที่น่าสนใจตัวไหนที่มองตามเทคนิคแล้วเข้าเป้าได้นะคุณป๊อก777ก็จะมาบอกพวกเราในช่วงที่3ก็แล้วกันส่วนช่วงนี้เราก็ถือว่าเราคุยกันไปเรื่อยๆนะคุยกันในฐานะที่คิดถึงกันไม่ได้เจอกัน1สัปดาห์นะสัปดาห์ละครั้งที่เราจะเจอกันนะก็คุยกันไปก่อนแท้จริงเรื่องราวการลงทุนในหุ้นเนี่ยถ้ามองกันไปแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำมาหากำไรกันได้อยู่นะเพราะว่าด้วยในแง่ของปัจจัยที่ที่นำส่งเสริมในเชิงบวกก็ยังมีอยู่มากมายเหลือเกินนะโดยเฉพาะกับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการโชว์ออกมาให้เห็นกันหลายบริษัทซึ่งในกลางเดือนนี้ก็คงจะโชว์ออกมาให้เห็นทั้งหมดนั่นแหละนักวิเคราะห์ก็ยังคงประเมินในเชิงบวกนะครับว่าคงจะมีอัตราการเติบโตที่ยังคงดูดีดูใช้ได้อยู่นั่นแหละเราก็คงจะต้องมุ่งเน้นเฟ้นเลือกเอาหุ้นตัวที่คิดว่ามีอนาคตดีมีผลประกอบการที่งามมีการจ่ายปันผลที่ดูดีนะครับให้ผลตอบแทนที่สูงนั่นแหละนะท่านใดที่เป็นเพื่อนกันบน Facebook เนี่ยนะครับแล้วก็ติดตามบนแฟนเพจเนี่ยนะก็เข้าไปอ่านบนแฟนเพจนิดหนึ่งก็ดีสำหรับพวกเราชาวหุ้นนักลงทุนผู้พร้อมที่จะสู้หุ้นให้กอบโกยทำกำไรได้ลองไปอ่านดูนิดหนึ่งบนแฟนเพจเนี่ยนะครับเพราะว่าก็แสดงถึงความคิดนะมุมอ่านเรื่องราวการลงทุนในตลาดหุ้นในเชิงกลยุทธ์นะก็ลองไปอ่านดูนะครับเดี๋ยววันนี้หลังจากที่ออกรายการนี้แล้วเนี่ยก็จะไปเขียนให้อ่านอีกจะไปเขียนเรื่องราวของนะการมองหุ้น10วิธีที่จะหาเงินจากตลาดหุ้นจะค้นหายังไงกับหุ้นตัวไหนที่จะมีอาการเข้าตาถูกใจซื้อสะสมได้นะก็จะพยายามนำเสนอสิ่งที่เป็นกลยุทธ์เล็กๆเก็บน้อยๆเพื่อที่ให้ผู้ที่ติดตามผมบนแฟนเพจนี่ได้ทราบได้รู้ได้เห็นได้เห็นทุกเรื่องราวที่เขียนลงไปก็จะเป็นเรื่องราวที่ผ่านประสบการณ์การลงทุนในตลาดหุ้นของผมเนี่ยเพื่อที่จะให้ท่านนั้นไปต่อยอดความคิดของท่าน
แล้วก็เพื่อที่จะเข้าลงทุนในหุ้นแบบชาญฉลาดนะจะได้ไม่ติดกับดักเขานะตรงไหนเป็นโอกาสตรงไหนเป็นกับดักเราจะได้แยกแยะ กันได้อย่างที่เรียนบอกนี่แหละตลาดหุ้นเนี่ยเงินมันปิวว่อนเต็มไปหมดเลยนะโอกาสที่จะไหวกว่าหาเงินจากตลาดหุ้นเนี่ยบางคนก็มองยากบางคนก็มองง่ายนะแต่สำหรับผมเนี่ยผมก็ใช้ตลาดหุ้นนี่แหละนะเป็นตัวสะพานเชื่อมนำพาไปสู่ความมั่งคั่งให้ได้นะเราก็ต้องมีกลยุทธ์มีแนวทางมีหลักการนะการลงทุนอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนนะก็พยายามจะแชร์ในแง่ของประสบการณ์นะออกมาให้ทุกท่านได้รับทราบรับรู้กันแต่ก็ผ่านเข้าไปบนแฟนเพจนะครับเราก็จะได้สัปดาห์ที่แล้วก็เขียนเอาไว้ถึงในมุมคิดมุมอ่านนะเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในตลาดหุ้นอยู่เหมือนกันนะแต่ก็บอกถึงพยายามหาจุดหลีกเลี่ยงนะการลงทุนที่มันจะส่อให้เกิดนะความเสี่ยงหรืออันตรายได้นะเราก็เขียนลงไป10วิธีในการปฏิบัตินะซึ่งก็มีนักลงทุนผู้ที่สนใจนะมากมายหลายท่านเข้ามาอ่านกันนะก็มีการแชร์ต่อกันไปนี่ก็ค่อนข้างที่จะมากอยู่เหมือนกันนะตรงนี้ก็อยากให้หลายๆท่านนั้นลองเข้าไปดูกันนะเผื่อท่านจะได้มองเห็นในมุมคิดมุมอ่านนะของผมเองนะครับจะได้ไปต่อยอดทำมาหากำไรในตลาดทุนต่อไปนะครับก็ ไปบนแฟนเพจใครที่ยังไม่ได้เป็นแฟนเพจนะจะเข้าไปง่ายนิดเดียวนะครับนะเข้าไปติดตามบนแฟนเพจที่ใช้ชื่อว่าสิบประกรณ์ข่าวสะอาดนี่แหละนะผมใช้เป็นภาษาไทยนะครับนะว่าสิบประกรณ์ข่าวสะอาดนะให้ท่านเข้าไปเองก็แล้วกันนะเรื่องราวการลงทุนในตลาดทุนอย่างที่เรียนบอกนะครับว่าก็ยังคงสามารถทำมาหากำไรกันได้นะเพราะว่าตลาดทุนเนี่ยยังให้ผลตอบแทนที่คืนกลับดีกว่าการเก็บออมในรูปแบบอื่นนะเพราะว่าดูจากส่วนต่างราคาหุ้นและเงินปันผลตอบแทนเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะฉะนั้นปีนี้อย่าพึ่งทิ้งตลาดทุนไปไหนก็แล้วกันพยายามติดตามหน่อยนะโดยเฉพาะเป็นปีที่มีการเลือกตั้งนะฮะพอพูดถึงการเลือกตั้งนี่ก็ต้องให้พวกเราโฟกัสไปดูหุ้นที่เขาอิงแอบทางด้านการเมืองหน่อยก็ดีนะเพราะว่าหุ้นเหล่านั้นเนี่ยนะก็จะกระดีกระดาขยับปรับขึ้นไปนะโดยอาศัยในแง่มุมทางการเมืองเนี่ยเป็นจุดสนับสนุนอยู่นะอันนี้ก็ต้องติดตามกันครับว่าจะเป็นหุ้นตัวไหนหุ้นตัวไหนบ้างแต่เท่าที่เห็นในตลาดทุนเนี่ยก็มีหลายตัวแล้วล่ะที่เริ่มขยับปรับขึ้นมานะจากราคาที่มันอยู่ตกต่ำเนี่ยนะครับนะตรงนั้นก็ต้องสังเกตดูกันเดี๋ยวเราคงจะพักสักครู่นะครับนะ ในช่วงที่สองเนี่ยเราจะเข้าไปคุยกับคุณชัดปันทิติเวชไปดูคุณชัดปันสิเขามีในแง่ของปัจจัยอะไรเข้ามากระทบบ้างรวมถึงในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะจะมีเรื่องราวอะไรที่จะส่งชี้บอกนะว่าหุ้นบ้านเราจะเป็นยังไงบ้างในช่วงที่สองกลับไปฟังคุณชัดปันด้วยกันช่วงนี้พักสักครู่ครับรู้ทันกระแสหุ้นตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุนในสแกนหุ้นโดยสิปกรณ์ขาวสะอาดถ้ามนุษยชาติเนี่ยใช้ชีวิตตามปรัชญาลีโอรวมกันมันกว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรอะพี่เอ้าโลกนี้ก็คงไม่มีเมืองขึ้นไงอย่างนั้นเลยอะพี่มันมีแต่มันขึ้นเฮ้ย hey. เขตแดนเนี่ยคงเปลี่ยนเป็นเขตแดนสำหรับทุกคนใช่อะพี่และสงครามเดียวที่ทุกชาติเข้าร่วมก็คือสงครามเย็นชีรับโหยแค่ฟังก็ชื่นใจแล้วครับเห็นไหมว่าโลกที่ทุกคนรวมกันเนี่ยมันกว่าแค่ไหนอ่ะคืนนี้เริ่มเลยกับลีโอโซดา
ร่วมกันมันกว่ารู้ทันกระแสหุ้นตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุนในสแกนหุ้นโดยศิปกรณ์ขาวสะอาด13:15 น.โดยประมาณนะครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสแกนหุ้นนะครับท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับผมศิปกรณ์ขาวสะอาดนะเราก็จะนะพูดคุยกันในแง่มุมของการลงทุนในตลาดทุนด้วยกันนะครับนะเดี๋ยวช่วงนี้เราเข้าไปพูดคุยกับคุณชัดปันทิติเวชด้วยกันนะครับคุณชัดปันอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณชัดปันครับครับสวัสดีครับอาจารย์ศิปกรณ์ครับสวัสดีครับท่านนักลงทุนรายการสแกนหุ้นทุกท่านด้วยครับครับนะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาเล่าบอกกันหน่อยครับเชิญเลยครับจะปั่นยาวเลยครับให้คุณจะปั่นว่ายาวเลยครับครับผมครับก็สิ้นสุดนะครับเดือนแรกของปี2562นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการเปิดปีเปิดศักราชนะครับได้ค่อนข้างสวยสดงดงามทีเดียวสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับวันนี้ดัชนีนั้นขึ้นมาระดับ 1,650 จุดแล้วนะครับถ้าเทียบในช่วงปลายปีเนี่ยก็ค่อนข้างเกือบ100จุดกันหรือว่าเดือนเดียวขึ้นมาประมาณสัก80จุดเนี่ยเป็นอะไรที่ดูสดใสนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็มีประเด็นนะครับมีปัจจัยหรือเรื่องราวที่เข้ามากระทบแล้วก็ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะครับในตลาดหุ้นไทยนะครับมีอะไรบ้างนะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปสักช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นจังหวะที่ดัชนีเนี่ยหรือว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยเริ่มที่จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับดูสดใสมีความคึกคักนะครับก็เริ่มมาจากเรื่องราวของการเลือกตั้งนะครับการเมืองนะครับที่มีความชัดเจนที่รัฐบาลการประกาศนะครับกกต.ทั้งที่กกต.มีการประกาศบัตรเลือกตั้งออกมาเรียบร้อยนะครับก็ทำให้ตลาดนั้นมีความเชื่อมั่นมากขึ้นโดยเฉพาะนักทุนต่างชาตินะครับที่เราก็จะเห็นภาพของการเข้ามาเก็บหุ้นคือหุ้นต่อเนื่องนะครับของนักทุนต่างชาติซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นภาพตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับรวมถึงประกอบกับปัจจัยภายนอกเองนะครับที่ก็มีสถานการณ์ที่ดูคลี่คลายลงดูผ่อนคลายลงนะครับไปในหลายๆเรื่องนะครับทั้งเรื่องของการเจรจาการค้าก็ดีนะครับเรื่องของราคาน้ำมันเองก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของแนวโน้มดอกเบี้ยนะครับที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยก็มีมตินะครับคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมนะครับก็คือ 2.25-2.5% นะครับซึ่งเป็นไปตามที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้นะครับอันนี้ตลาดคาดอยู่แล้วแต่สิ่งที่ตลาดจับตามองนะครับก็คือตัวของเฟดเองจะมีการส่งสัญญาณถึงแนวโน้มนะครับที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเขาเนี่ยของอเมริกาเนี่ยเพิ่มหรือไม่หรือว่าอาจจะเป็นการส่งสัญญาณรูปแบบไหนซึ่งในที่สุดนะครับจากประเด็นคำแถลงของเฟดเองเนี่ยหลังจากที่มีมติมาแล้วเนี่ยก็มีลักษณะของการส่งสัญญาณที่จะระมัดระวังนะครับเขาบอกว่าระมัดแค่คำว่าระมัดระวังในการที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนักทุนตีความได้ว่าเฟดส่งสัญญาณชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยตลาดตอบรับในเชิงบวกค่อนข้างเยอะนะครับเราจะเห็นตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะตลาดในภูมิภาคในเอเชียตลาดเกิดใหม่เนี่ยต่างพากันปรับตัวเพิ่มขึ้นยกแผงเลยนะครับซึ่งก็ตอบรับมากับประเด็นนี้แหละนะครับที่เฟดนั้นชะลอการขึ้นดอกเบี้ยเพราะนั้นก็จะทำให้เงินนะครับมันเกิดการพลิกกลับนะครับคือไหลกลับจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยมาตลอดนะครับฟันโซต่างๆนะครับจากมาตรการ QE สภาพคล่องที่ล้นมากมายเนี่ยมันมีการไหลกลับเข้าไปอเมริกาแต่วันนี้เนี่ยมันเริ่มกลับคิดนะครับหลังจากที่เขามองแล้วว่าอเมริกาอาจจะไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะครับเพราะนั้นการที่เงินจะเข้าไปอเมริกาคงจะไม่คุ้มค่าก็จะมีการกลับมาแสวงหาผลตอบแทนคืนกลับนะครับในเรื่องของที่มากกว่าดอกเบี้ยนะครับก็คือเข้ามาในตลาดหุ้นนี่แหละนะครับเราก็จะเห็นเม็ดเงินฟันโฟเข้ามาโดยเฉพาะบ้านเราด้วยนะครับก็จะเห็นชัดเจนนะครับซ
่งในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าเฉพาะในเดือนมกราคมเดือนเดียวเนี่ยต่างชาติเนี่ยมีการนำเม็ดเงินเนี่ยกลับเข้ามาลงทุนในบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าแตกต่างจากเมื่อปีที่แล้วอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยต่างชาติขายหุ้นไทยเราก็เห็นอยู่นะครับเกือบ2,900,000นะครับซึ่งถือว่ามากที่สุดนะครับแล้วก็ก็ทำให้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยตลาดหุ้นบ้านเราดูโอนเอ็นโอนไปเอ็นมาไม่ดีนะครับมาวันนี้นะครับมันก็สอดคล้องกันมันมีเหตุมีผลนะครับต่างชาติเริ่มกลับนะครับเม็ดเงินที่ไหลกลับเข้ามาในเอเชียเอาเฉพาะบ้านเราเนี่ยวันนี้เขาซื้อสะสมหุ้นบ้านเรานะครับเดือนมกราคมเนี่ยก็มาซื้อช่วงท้ายๆถ้าสองสัปดาห์สุดท้ายด้วยซ้ำไปประมาณสัก7,000 กว่าล้านไปละนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็สอดคล้องกับตลาดอื่นๆด้วยนะครับที่มีเม็ดเงินเนี่ยไหลเข้าไปเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อินโดนีเซียนะครับที่ฟิลิปปินส์นะครับซึ่งเป็นในกลุ่มทิพย์เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะบอกว่าแล้วมันบ่งบอกด้วยอะไรนะครับมันก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับวันนี้ถ้าเราไปดูที่ค่าเงินนะครับวันนี้สกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงนะครับเมื่อเทียบกับสกุลหลักอื่นๆนะครับโดยเฉพาะค่าเงินบาทวันนี้กลับขึ้นมาแข็งค่านะครับแถวๆจะทะลุขึ้นไป31 บาทต่อดอลลาร์อีกครั้งแล้วนะครับวันนี้เงินบาทเราแข็งค่าที่สุดในรอบ9 เดือนมาละนะครับก็ถือว่าค่อนข้างชัดเจนแสดงว่ามีเม็ดเงินเนี่ยมันไหลเข้ามันไหลกลับเข้ามานะครับตรงนี้เราก็จะเห็นการซื้อนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับของนักทุนต่างชาติด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับก็อย่างที่เรียนบอกไปนะครับนอกจากเรื่องของเฟดแล้วเนี่ยเมื่อวานนะครับก็มีผลออกมาเรียบร้อยนะครับก็คือเรื่องของการเจรจาการค้านะครับระหว่างอเมริกากับจีนนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยในวันสุดท้ายการเจรจาเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์เข้าร่วมหารือด้วยนะครับซึ่งในตัวของทรัมป์เองเนี่ยก็ออกมาบอกเองนะครับว่าการเจรจาเป็นไปในแนวทางที่ดีนะครับเขาก็บอกมาว่าจีนเนี่ยก็ไม่อยากให้อเมริกาขึ้นภาษีหรอกนะครับก็อาจจะมีการหารือกันต่อนะครับแต่ในเนื้อหาในบทสรุปที่มีออกมาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีข้อสรุปอะไรชัดเจนนะครับคงต้องไปตัดสินกันอีกทีเนี่ยก็อยู่ที่การหารือกันระหว่าง2ผู้นำก็คือตัวของนายช้ำกับนายสีเซิ่งผิงของจีนเองซึ่งก็เห็นมีการบอกว่าเดือนนี้แหละภายในเดือนกุมภาเนี่ยจะมีการพูดคุยกันตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ตลาดต้องจับตามองแต่วันนี้ก็เชื่อว่าตลาดมองในเชิงบวกนะครับถึงแม้ว่ายังมีความเสี่ยงความผันผวนอยู่ถ้าหากในที่สุดแล้วเนี่ยผลการเจรจาถึงเดดไลน์ในช่วงต้นเดือนมีนาคมเนี่ยยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้นะครับอเมริกาจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ถ้าขึ้นอันนี้เป็นความเสี่ยงตลาดจะได้รับผลกระทบเชิงลบรุนแรงนะครับแต่วันนี้ตลาดมองว่าแนวทางมันน่าจะมีการหาทางออกร่วมกันได้นะครับก็จะเห็นตลาดหลายๆตลาดโดยเฉพาะดาวโจนส์เองเนี่ยแป๊บๆเดียวนะครับจากที่ช่วงปลายปีเนี่ยเขาหลุดลงไปแถวๆ 23,000 นะครับวันนี้ขึ้นทะลุกลับขึ้นมา 25,000 จุดแล้วเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างดีนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยราคาน้ำมันนะครับที่เมื่อช่วงปลายปีเนี่ยผันผวนค่อนข้างเยอะคือราคาเนี่ยปรับตัวลงตลอดนะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยราคาเริ่มที่จะกลับมายืนได้นะครับเหนือกว่า50 เหรียญได้ละอันนี้ก็ส่งผลทำให้ในเรื่องของหุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยเริ่มที่จะนิ่งนะครับไม่ค่อยผันผวนเหมือนในช่วงปลายปีนะครับเนื่องจากว่าราคาเริ่มที่มีเสถียรภาพแล้วนะครับกลไกในเรื่องของการควบคุมกำลังการผลิตของโอเปกเนี่ยเริ่มที่จะสำลิดผลนะครับตัวเลขต่างๆปริมาณน้ำมันเนี่ยมันเริ่มที่จะนิ่งนะครับถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่จะชะลอตัวและส่งผลต่ออุปสงค์ของน้ำมันเนี่ยก็ถูกบาลานซ์กันนะครับมันเข้าจุดสุดสมดุลของมันเพราะนั้นราคาน้ำมันเริ่มมีเสถียรภาพนะครับเพราะนั้นก็เป็นปัจจัยบวกสำคัญกับตลาดหุ้นด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้มองในภาพรวมในเดือนมกราคมก็เลยกันนะครับเพราะว่าก็ถือว่าตลาดหุ้นช่วงนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่ค่อนข้างดีนะครับการปรับตัวขึ้นมายืนเหนือ 1,000 กว่าจุดได้นะครับแล้วก็เมื่อวันศุกร์เนี่ยก็ทะลุ 1,650 จุดขึ้นมาได้ก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างเป็นบวกนะครับเป็นโมเมนตัมที่ค่อนข้างดีนะครับที่นักลงทุนนั้น
เริ่มมีความเชื่อมั่นกลับคืนมานะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีปัจจัยภายในนะครับเรื่องการเมืองก็คงยังมีอยู่นะครับซึ่งในสัปดาห์หน้าเนี่ยทางกกต.นะครับก็จะมีการเปิดรับสมัครนะครับในส่วนของตัวของผู้แทนนะครับที่จะมีใครบ้างก็จะมีการประกาศกันออกมานะครับวันนี้ก็จะเห็นก็จะมีความคึกคักมีความก้าวหน้าในเรื่องการขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งอีกระดับหนึ่งซึ่งตลาดก็น่าจะตอบรับในเชิงบวกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เรื่องของการดำเนินงานของบริษัททะเบียนเองก็ดีนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยกลุ่มแรกที่ประกาศไปแล้วเป็นกลุ่มแบงค์นะครับซึ่งอาจจะดูน่าผิดหวังไปสักนิดนึงแต่ก็ถือว่ายังมีการเติบโตนะครับไม่ใช่แบงค์ไม่มีกำไรยังมีกำไรอยู่อาจจะมีปัจจัยบางอย่างนะครับที่เข้ามากระทบอาจจะทำให้ไม่เป็นตามคาดนะครับแต่ก็ราคาแบงก์ก็เริ่มที่จะกลับละนะครับเริ่มที่จะมีการสะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นกลุ่มแบงก์ในช่วงที่ผ่านมาก็เริ่มที่จะมีการกลับเข้ามาซื้อนะครับโดยเฉพาะในมุมของนักทุนใหญ่นะครับทั้งกองทุนแล้วก็ต่างชาติด้วยนะครับส่วนในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มี2ตัวใหญ่นะครับก็คือในตัวของปูนซีเมนต์นะครับปูนใหญ่นะครับหรือ SCC กับตัวของ PTEP หรือพทสพซึ่งผลการดำเนินงานต้องบอกว่าทั้ง2ตัวนี้เนี่ยก็เป็นไปตามที่มีการคาดการณ์กันเหมือนกันนะครับแต่คาดการณ์นี่ไม่ดีนะครับคาดการณ์นี่คือว่าผลการดำเนินงานจะออกมาไม่ขยายตัวดีเท่ากับปีก่อนนะครับซึ่งในตัวของปูนใหญ่เองเนี่ยก็ออกมามีกำไรนะครับไตรมาส4เนี่ย10,000 ล้านนะครับทั้งนี้ก็มีเรื่องของการขาดทุนสต็อกน้ำมันนะครับในตัวของสเปรดปิโตรเคมีที่ลดลงจากราคาน้ำมันที่ผันผวนนะครับแต่หากไม่ดูในเรื่องของการบันทึกในส่วนของทางบัญชีตรงนี้เนี่ยในเรื่องของกำไรปกติก็ถือว่าเขามีการเติบโตค่อนข้างดีนะครับในตัวธุรกิจยังมีการเติบโตยังมีการขยายตัวนะครับซึ่งก็คล้ายๆกับในตัวของสผ.เช่นเดียวกันนะครับในตัวของ GTEP นะครับที่ประกาศผลการดำเนินงานปี61ออกมาเนี่ยกำไรต่ำกว่าที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้นะครับคาดการณ์ในราว 40,000 นะครับแต่ออกมาทั้งหมดในราว 38,000 นะครับแต่ก็ถือว่า 38,000 ล้านที่ออกมาเนี่ยถือว่าเป็นระดับที่สูงสุดนะครับในรอบ5ปีของในตัวของสผ.เลยนะครับก็จะเห็นนะครับโดยตัวธุรกิจเนี่ยเขายังมีการเติบโตนะครับอาจจะมีความผันผวนในเรื่องของราคาน้ำมันซึ่งมันควบคุมไม่ได้นะครับแต่ก็ถือว่าเขามีการบริหารจัดการได้ค่อนข้างดีนะครับตัวธุรกิจนะครับมีการลงทุนต่อนะครับซึ่งเราก็จะเห็นภาพของหุ้นใหญ่ทั้งสองตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นในภาวะที่ตลาดดูไม่ดีจริงๆเนี่ยเชื่อว่าผลประกอบการที่ออกมาแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นแรงขายออกมาหนักแน่นอนนะครับแต่ทั้งสองตัวที่เห็นในสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าเรามองดูถึงทิศทางแนวโน้มราคานะครับตั้งแต่ก่อนที่เขาจะประกาศงบเนี่ยก็มีพรีวิวของนักวิเคราะห์เนี่ยออกมาก่อนแล้วแหละว่าผลประกอบการเนี่ยอาจจะไม่ดีนะแต่ราคาไม่ลงไม่ว่าปรับขึ้นต่อเนื่องด้วยนะครับแม้กระทั่งวันที่ประกาศงบมาแล้วเนี่ยราคาก็ยังวิ่งขึ้นต่อทั้งสองตัวอันนั้นย่อมแสดงให้เห็นถึงนักลงทุนเนี่ยก่อนหน้านี้เขามองแล้วนะครับว่าราคาหุ้นบริษัทเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะเป็นการส่งสัญญาณบางอย่างด้วยหรือไม่นะครับก็ต้องลองพิจารณากันดูว่าหุ้นใหญ่ๆหุ้นบิ๊กแคปเหล่านี้เนี่ยที่เมื่อช่วงปีที่แล้วเนี่ยมันถูกขายออกมาค่อนข้างเยอะราคาเนี่ยไม่ได้สะท้อนถึงพื้นฐานที่แท้จริงนะครับจนกระทั่งผลการดำเนินงานมันประกาศออกมาแล้วเนี่ยถึงแม้จะออกมาไม่ได้สู้ดีนักนะครับไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรเนี่ยแต่ด้วยราคาที่มันลงมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากเรื่องของความสามารถของบริษัทจดทะเบียนเหล่านั้นเนี่ยก็เลยทำให้นักทุนเนี่ยมองว่าถึงแม้ผลการดำเนินงานจะออกมาอาจจะไม่ได้พึงพอใจนักแต่ก็มีการเติบโตนะครับมีการเติบโตราคาไม่ได้สูงนะครับก็ถึงได้บอกว่าตอนนี้เองเนี่ยด้วย valuation หรือมูลค่าของตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยมันค่อนข้างถูกนะครับเราจะเห็นนะครับอย่างเนี้ยมองปีที่แล้วในช่วงต้นปีเนี่ยดัชนีขึ้นไป 1,800 นะครับตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มมองกันแล้วว่ามันค่อนข้างจะดูแพงเกินไปนะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับในวันนั้นที่ขึ้นไปค่อนข้างแรงนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเมื่อมันราคามันขึ้นไปโอเวอร์เกินกว่าพื้นฐานที่ควรจะเป็นเนี่ยสุดท้ายมันก็มีการปรับเข้าสู่สมดุลของมันนะครับแต่ด้วยมีภาวะแทรกซ้อนเข้ามาก็เลยทำให้ค่าของตลาดเนี่ยมันลงไปค่อนข้างเยอะราคาหุ้น
มันก็เลยตกต่ำลงไปค่อนข้างแรงนะครับอันนี้ก็เลยไม่ได้สะท้อนพื้นฐานเหมือนกันเพราะในเมื่อผลการดำเนินงานหรือผลประกอบการที่ออกมานะครับมันยังสูงกว่าราคาที่เป็นอยู่นะครับเพราะนั้นจึงมีแรงซื้อกลับนะครับในหุ้นเหล่านี้แหละนะครับเราก็จะเห็นถ้าในช่วงนี้เนี่ยตลาดหุ้นถ้าเซตจะขึ้นนะครับก็จะมาจากกลุ่มหุ้นใหญ่ๆแบบนี้ซึ่งเราจะเห็นช่วงนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับอาจจะยังมีการสลับการเข้าซื้อหรือขายทำกำไรบ้างในหุ้นในกลุ่มบูชิปกลุ่มบิ๊กแคปเหล่านี้เนี่ยอาจจะมีขึ้นไปมีการเทคบ้างนะครับแต่ก็มีการสลับกลุ่มในกลุ่มแบบนี้แต่ก็เป็นในเชิงที่ซื้อมากกว่าขายนะครับราคาที่ปรับขึ้นไปเนี่ยถึงแม้จะมีการขายแล้วราคาย่อลงเนี่ยไม่ได้ทำโลใหม่นะครับโดยแต่ละตัวเนี่ยไม่ได้ทำจุดต่ำสุดใหม่นั่นต้องแสดงเห็นถึงการที่พัฒนาการของราคาหุ้นเนี่ยมันเริ่มที่จะยืนได้นะครับเริ่มที่จะแข็งแกร่งเพราะนั้นมันก็เลยสอดรับกลับมาโดยตัวของดัชนีด้วยนะครับที่มีการขยับขึ้นแล้วก็มีการปรับฐานบ้างนะครับเพื่อที่จะขยับไปต่อนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในมุมมองของนักวิเคราะห์นะครับก็เริ่มมองนะครับเริ่มจับตาเหมือนกันนะครับก็เราก็จะเห็นช่วงนี้เนี่ยนักวิเคราะห์เริ่มที่จะออกมาพรีวิวนะครับในเรื่องของแนวโน้มทิศทางของตลาดหุ้นนะครับในช่วงปีนี้นะครับแต่จะบอกว่าอาจจะเร็วเกินไปแต่หลายโบงเนี่ยก็ค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟนิดนึงก็คืออาจจะมีการพรีวิวไปนั่นน่ะปลอดภัยเพย์เซฟหน่อยอาจจะไม่ได้ไปหมือหว่ามากนะครับเป้าแรกเนี่ยอาจจะมองแถวระดับ 1,700 นะครับซึ่งก็เชื่อว่ามีโอกาสนะครับในระยะเวลาอาจจะไม่นานนักนี้ด้วยนะครับยิ่งถ้าเลือกตั้งเสร็จก็อาจจะไปเกินกว่านั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ดูเรื่องของถ้าการเจรจาการค้าไม่ได้มีอะไรนะครับตกลงกันได้อันนี้ก็จะยิ่งดีนะครับส่วนอย่างที่บอกแล้วก็คงต้องมาโฟกัสกันไปเป็นช่วงๆเป็นช่วงเป้าๆไปนะครับซึ่งในพอดีว่าหมดเดือนมกราคมไปก็สรุปกันไปเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะมาเริ่มมองกันนะครับในสัปดาห์หน้ารวมถึงเดือนกุมภาพันธ์ว่าแนวโน้มเซตตลาดเนี่ยจะมีทิศทางไปแบบไหนนะครับซึ่งตรงนี้เองนะวิเคราะห์นะครับก็มองว่าในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยที่จะถึงเนี่ยเริ่มเข้ามาแล้วเนี่ยแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยเนี่ยค่อนข้างสดใสนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างสดใสจากโมเมนตัมเดิมที่มีในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็ยังมีปัจจัยหนุนหรือประเด็นที่จะเข้ามาสนับสนุนนะครับถ้ามองในเรื่องของปัจจัยภายในนะครับก็มีเรื่องของการเลือกตั้งเป็นหลักนะครับอย่างที่บอกก็จะมีความชัดเจนขึ้นความคึกคักในเรื่องของการหาเสียงนะครับในเรื่องของฤดูของการประกาศผลการดำเนินงานนะครับปีที่ผ่านมาของบรรดาบริษัทจดทะเบียนซึ่งก็ยังคงมีมุมมองว่ามีการเติบโตจะเติบโตแค่ไหนอย่างที่คาดกันไว้หรือว่ามีเซอร์ไพรส์หรือไม่แต่นั้นก็ไม่ว่าไอ้ทีแต่ถือว่ามีการเติบโตนะครับการเติบโตก็ย่อมแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นพัฒนาการที่ดีนะครับตลาดก็จะตอบรับแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของการประกาศจ่ายปันผลด้วยนะครับซึ่งถือว่าตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะทำให้นักทุนนั้นกล้าที่จะเอาเม็ดเงินใหม่ๆจากโดยเฉพาะจากเงินปันผลเนี่ยกลับเข้ามาใส่ในตลาดด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่จะเกิดขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของปัจจัยภายนอกเนี่ยนอกจากเรื่องของการหารือนะครับของอเมริกากับจีนแล้วเนี่ยก็คงต้องติดตามมาต่อนะครับคงจะดูว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะมีการกำหนดนะครับว่าจะมีการหารือกันรอบที่3อีกไหมที่ไหนซึ่งก็คาดว่าอาจจะเป็นกลับไปที่จีนหรือเปล่านะครับแล้วก็คงจะเร็วๆนี้ก็อาจจะมีบทสรุปนะครับว่าทั้งสองผู้นำอาจจะต้องมาเจรจากันแล้วก็มาเคาะกันละว่าจะเอาอย่างไรนะครับจีนจะอ่อนข้อให้ไหมหรืออเมริกาจะคุกอย่างเดียวนะครับมันก็ต้องไปดูกันนะครับแต่ก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีนะครับถ้าในเมื่อยังมีการเจรจากันอยู่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ตลาดนั้นคลายความกังวลมากกว่านะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของราคาน้ำมันอย่างที่บอกไปก็เริ่มที่จะฟื้นตัวนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยก็จะมีผลประกอบการของกลุ่มเดือนเซกเตอร์ใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีกลุ่มสื่อสารก็คือในตัวของ Advance นะครับ Intrustนะครับแล้วก็น่าจะมีทูด้วยนะครับที่จะประกาศผลการดำเนินงานจากที่สัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยดีแทคประกาศไปแล้วนะครับก็จะเป็นอีก
ัวหนึ่งที่จะเข้ามาสร้างความคึกคักนะครับหลังจากนั้นก็จะมีกลุ่มของค้าปลีกนะครับกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็โดยเฉพาะกลุ่มค้าปลีกเนี่ยน่าจะมีทิศทางที่ดีนะครับหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมาเป็นไฮซีซั่นด้วยนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าก็เป็นตุ๊กจีนอีกนะครับก็น่าจะมีความคึกคักนะครับเรื่องผลการดำเนินงานจะผ่านมาแล้วแต่ก็มีแนวโน้มต่อนะครับที่จะดีต่อเพราะฉะนั้นตลาดก็น่าจะตอบรับนะครับในเชิงที่เป็นบวกมากกว่านะครับส่วนดัชนีจะมีการแกว่งตัวในกรอบเนี่ยเขาก็มองกันแถวแนวต้านถัดไปเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก 1,680 จุดก่อนในสัปดาห์หน้านะครับแต่ก็ดีไม่ดีก็อาจจะทะลุนะครับไป 1,700 ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะต้องบอกว่าตอนนี้โมเมนตัมของตลาดเนี่ยค่อนข้างดีจริงๆนะครับทั้งที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มองกันว่าหลังจากที่เซตขึ้นมาพอสมควรเนี่ยก็อาจจะย่อนะครับแต่ก็เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับอาจจะมีการแกว่งในระหว่างบันบ้างแต่ก็ไม่ได้ดูไม่ดีนะครับแต่ก็ดัชนีก็ยังมีการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเพราะนั้นเองเนี่ยก็เลยยังมีมุมมองที่มองว่าตลาดนั้นน่าจะเป็นบวกมากกว่าในสัปดาห์หน้าครับอาจารย์ครับครับก็ชัดเจนนะคุณชัดปันนะครับลุ้นกันต่อสัปดาห์หน้าก็แล้วกันวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณชัดปันอย่างสูงเลยนะครับสัปดาห์หน้ามาพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับกับท่านผู้ฟังครับคุณชัดปันครับไม่ใช่สัปดาห์หน้าเดี๋ยวนะคุณชัดปันต้องเจอกันพรุ่งนี้ต่อนะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวในช่วงที่3เราจะเข้าไปพูดคุยกับคุณจุวานกันนะครับคุณป๊อก777ครับช่วงนี้พักสักครู่ครับรู้ทันกระแสหุ้นตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุนในสแกนหุ้นโดยศิปกรณ์ขาวสะอาดสวัสดีครับผมจตุรงค์สุขเอียดหลายคนคงจำผมได้จากบทบาทนักข่าวลงพื้นที่ขุดคุ้ยหลายๆคดีความที่จำเลยกลายเป็นแพะรับบาปตอนนี้ผมจะนำเรื่องราวเหล่านี้มาถ่ายทอดแบ่งปันเป็นตัวอย่างให้ทุกคนรู้เท่าทันถึงกระบวนการและขั้นตอนต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการร่วมกันหาทางออกให้กับสังคมติดตามผมได้ในรายการคนนำทางกับจตุรงค์สุขเอียดผมเชื่อว่าแม้จะมีแสงเพียงน้อยนิดจากคนนำทางแต่มันจะนำเราไปสู่ทางออกได้ในที่สุดคนนำทางทุกวันเสาร์1ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทาง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเริ่มวันเสาร์ที่2กุมภาพันธ์นี้มาติดตามกันนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับผมโตโต้ชัยกรอิ่มสำราญครับในรายการทางเดินอาหารรายการที่ทำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับอาหารที่คุณผู้ฟังรับประทานนะครับตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางทุกวันเสาร์2ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับผมโตโต้คุณมดกิติพัฒน์และน้องต้นแก๊สซ่าครับ3คนจะมาเล่าเรื่องราวของอาหารในสไตล์ที่คุณผู้ฟังไม่เคยฟังมาก่อนพบกันนะครับสวัสดีครับพบกับผมวามจิรกิจสุวรรณภาพครับผมภาคภูมิวรรณแสงครับกับรายการคุยเรื่องรถครับรายการที่จะมาช่วยไขข้อปัญหาข้อข้องใจและการเปรียบเทียบรถใหม่และเก่าโทรมาคุยกับเรานะครับทุกวันเสาร์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่ม45ครับที่วิทยุครอบครัวข่าวรู้ทันกระแสหุ้นตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุนในสแกนหุ้นโดยศิปกรณ์ขาวสะอาด 13:38 นาทีโดยประมาณครับช่วงนี้จะเข้าไปพูดคุยกับคุณดุวานด้วยกันครับคุณดุวานอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณดุวานครับสวัสดีครับคุณดุวานครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ศิปกรณ์แล้วก็สวัสดีมิตรรักนักลงทุนประจำรายการสแกนหุ้นนะครับน้องป๊อก777ยุวันเสียตะกุลัตรายงานตัวครับสวัสดีครับครับครับเป็นยังไงตลาดหุ้นน่าจะไปยังไงมีเทคนิคเกี่ยวเรื่องการลงทุนยังไงนะครับชาร์ตกราฟมองไปทางด้านไหนตลาดที่เฟกเป็นยังไงให้คุณป๊อก777ลากยาวเลยครับนะเชิญเลยครับได้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลากยาวเลยครับผมดีใจมากเลยครับที่ทุกครั้งที่อาจารย์ศิปกรถามว่าอาทิตย์นี้มองยังไงนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมมองถูกไว้แล้วผมจะดีใจมากเลยครับ นะครับก็
ทบทวนของสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพื่อที่จะได้พูดคาดการณ์แล้วก็นึกถึงสถานการณ์ในสัปดาห์หน้าต่อไปนะทบทวนเล็กน้อยนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมมีพูดไว้นะครับคือจริงๆก็พูดมาหลายสัปดาห์แล้วว่าเนี่ยเซตเนี่ยจะมาถึงมาแนว 1,630 แล้วก็ 1,670 นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะตัวดัชนีเนี่ยนะครับตัวเซตของบ้านเรานี่ฮะก็สามารถขึ้นมาเนี่ยปิดนะฮะอยู่ที่แนว 1,651 ได้นะฮะโดยที่มีจุดสูงสุดอยู่ที่ 1,655 นะครับก็ขยับขยื่นเลยแนว 1,630 มาแล้วแล้วก็กำลังเข้าสู่แนว 1,670 นะครับคราวนี้เนี่ยด้วยเหตุปัจจัยอะไรเนี่ยก็ทางพี่ชัดปันเมื่อกี้ก็น่าจะได้กล่าวเป็นภาพกว้างไปแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปให้สั้นๆในมุมมองอีกทีนึงคราวนี้เนี่ยถามว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมองอย่างไรนะครับสำหรับเซตนะฮะก็มองขึ้นนะฮะก็ยังมองขึ้นอยู่นะครับมองขึ้นไปอย่างน้อยนะใช้คำว่าอย่างน้อย 1,670 สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดใครได้ฟังเนี่ยผมจะมีพูดอยู่2เรื่องก็คือ1เรื่องหนึ่งก็คืออะไรนะเรื่องการพักตัวระหว่างสัปดาห์นะครับถ้าเกิดใครจำไม่ได้เนี่ยไปฟังย้อนหลังได้นะครับหาใน YouTube ได้การพักตัวระหว่างสัปดาห์เนี่ยเมื่อมันขึ้นมาอยู่เหนือ 1,630 แล้วการพักตัวระหว่างสัปดาห์ของสัปดาห์นี้ไม่มีเลยไม่มีการพักตัวนะฮะก็คือมีแค่แรงขายที่อ่อนแต่ไม่มีขอโทษครับไม่มีแค่แรงซื้อที่อ่อนลงบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ไม่มีแรงขายหนักๆออกมานะฮะไม่มีแรงขายหนักออกมาสังเกตจากดัชนีส่วนใหญ่เนี่ยทั้งหมดเนี่ย 4 วันย้อนหลังอังคารพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยปิดเขียวหมดเลยนะครับคราวนี้เนี่ยในเมื่อไม่มีแรงพักตัวที่เป็นแรงขายให้เห็นก็ต้องบอกว่าขึ้น 1,670 อย่างน้อยนะฮะตอนนี้อย่างน้อยนะ 1,670 ถ้าอย่างมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่า 1,700 เนี่ยจะมาเป็นแนวต้านอยู่ไหมนะใครที่ติดตามมาเรื่อยๆเนี่ยจะเริ่มเข้าใจสับแล้วว่าแนวต้านอยู่คืออะไรแนวต้านอยู่ก็คือแนวที่กำลังจะไปถึงนะแต่ยังไม่ถึงแต่ถ้าถึงปุ๊บถึงปุ๊บแล้วจะกดลงเลยนี่ว่าแนวต้านอยู่นะเดี๋ยวจะดูว่า 1,700 จะเป็นแนวต้านอยู่ไหมนะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่า 1,670 เนี่ยจะถึงแบบสบายๆลอยๆหรือเปล่านะแต่ว่าอาทิตย์หน้าถึงแน่นะครับอาทิตย์หน้าถึง 1,670 เป็นไปได้นะครับคราวนี้ถัดมาเนี่ยนะในส่วนของอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของ TFX นะฮะ TFX เนี่ยนะฮะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพูดถึงแนว 1,080 และ 1,100 ไว้นะฮะใครที่ติดตามฟังเป็นมิตรรักแฟนรายการนะฮะก็จะได้ยินตัวเลขนี้ประมาณ 2-3 สัปดาห์แล้วว่าเนี่ย 1,080 กับ 1,100 นะจำไว้ 1,080 1,100 ตอนนี้เนี่ย 1,095 แล้วนะครับแล้วเมื่อวันศุกร์เมื่อวันก่อนเนี่ยก็ทำไฮสูงสุดไปที่ 1,097.9 เซไปว่า 1,098 ขาดแค่2จุดนะครับขาดแค่2จุดจะถึง 1,100 แล้วนะมีคนหลังไมค์มากันบ้างนะครับบอกว่ามันจะถึงไหมน้องป๊อกมันจะถึงไหมจันป๊อกวันนี้นะครับผมบอกผมก็ไม่รู้แต่ผมก็อยากให้ถึงนะครับสุดท้ายก็ยังไม่ถึงนะฮะ 1,100 แต่ขาดอีก2จุดนะฮะก็อรุ่มอร่วยกันไปนะปัดขึ้นก็ถือว่าถึงแล้วนะฮะคราวนี้ที่หน้ายังไงดีนะครับสำหรับตัว TFX เนี่ยนะฮะผมได้พูดถึงเรื่อง backward station ไปก็คือสถานการณ์การ correlation กันนะฮะของ TFX เส้น50ดัชนีนะครับกับตัว spot เส้น50เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ 1,100 นะฮะแล้วก็ S50 S19 เนี่ยตอนนี้ตามหลังอยู่นะครับการที่มันเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นลักษณะ backward station นะครับความเป็น backward station เสร็จปุ๊บเนี่ยหลายๆคนอาจจะฟังแล้วงงๆกับทฤษฎีนะครับแต่เอาไปว่าภาพรวมของการเป็น backward station ในสถานการณ์นี้คือขึ้นนะครับ1,100นะ 1,100 เนี่ยขอให้เป็นเส้นแนวใหม่1เส้นของ TFX นะครับถ้า TFX ยืนเหนือ1,100ได้นะครับ 1,120นะสำหรับคนที่รันมาตอนนี้เนี่ยใช้แนว 1,100 เป็นเกณฑ์เมื่อไหร่ก็ตามที่ขึ้นไปเหลือแนว 1,100 แล้วนะครับถือรุ่นเลยครับ 1,120 จะถึงไหมถ้าสมมุติมีวันไหนปิดต่ำกว่า 1,100 ปึ๊บนะครับคุณก็เทคขายทำกำไรสำหรับ TFX ไปแปลว่าอะไรครับแปลว่าเนี่ยใครก็ตามที่รันมาตั้งแต่ 1,060 1,070 กำไรทุกคนนะครับพอกำไรเสร็จปึ๊บ 1,100
ขึ้นไปก็ถือว่าคุณก็ถือหางเชียร์เอลไปนะครับไม่ต้องมีสถานะเพิ่มนะไม่ต้องแบบซื้อเพิ่มนะครับรอบนี้เนี่ยก็เก็บกำไรกันเอาเข้ากระเป๋าบ้างถ้าสมมติมันปิดต่ำกว่า 1,100 ในวันใดก็ตามหรือวันศุกร์ใดปิดต่ำกว่า 1,100 คุณก็ขายทิ้งนะครับถ้ามันปิดต่ำระหว่างวันระหว่างสัปดาห์คุณก็ขายถ้าสมมติปิดวันพุธต่ำกว่า 1,100 นะครับช้าๆถ้าสัปดาห์หน้าขึ้นไปเกิน 1,100 แล้วมีวันใดวันหนึ่งเช่นอังคารพุธพฤหัสปิดต่ำกว่า 1,100 ก็ให้ขายแต่ถ้าสมมติว่ามันปิดต่ำเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นกลับมาปิดใน 1,100 ได้ให้ซื้อกลับในจำนวนสถานะที่มีน้อยลงนะครับแล้วลุ้นไปว่าจะไป 120 หรือเปล่านะฮะโอเคนะครับชัดเจนนะครับอาทิตย์หน้ามองขึ้นอยู่นะครับ2อย่างที่พูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ยังไม่ครบก็ยังมีส่วนของดาวโจนส์นะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีพูดถึงเรื่องดาวโจนส์ไปนิดนึงว่า 25,000 ดาวโจนส์เนี่ยจะเป็นแนวกระเทยนะฮะแต่ว่าคือถ้าเกิดเป็นเมืองไทยเนี่ยผมเรียกแนวกระเทยแต่ถ้าเกิดเป็นต่างประเทศเนี่ยก็มีคนแชร์บอกว่าทำไมยังเป็นต่างของดาวโจนยังเป็นแนวกระเทยอยู่ผมก็เลยจะเปลี่ยนใหม่ว่าจะเป็นแนวโฮโมเซ็กชวลดีไหมก็ไม่ดีนะแต่ก็ใช้เป็นแนวกระเทยไปเหมือนกันจะได้เข้าใจเป็นมาตรฐานเดียวกันนะผมบอกว่า 25,000 นะครับดาวโจนจะเป็นแนวกระเทยนะแล้วมันก็กลับมายืนเหนือ25,000แล้วล่าสุดเนี่ยปิดอยู่ที่25,000กับติ่งนะประมาณ63ดาวโจนเนี่ยดาวโจนส์นะครับทรงเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าขึ้นมาที่แนวกระเทยเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะมีการพักโจอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ใช้ดาวโจนส์เป็นเกณฑ์นั่งอิงเนี่ยก็พิจารณาเฝ้าระวังไว้ว่าถ้าดาวโจนส์มีการกลับทิศนะฮะบ้านเราก็อาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับมองไว้ละ25,000นะ 1,100 ของทีเฟกดาวโจนส์ 25,000 เป็นแนวกระเทยนะครับดาวโจนส์ 25,000 เป็นแนวกระเทยนะครับเป็นแนวกระเทยนะครับถัดมานะครับถัดมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาอัปเดตในส่วนของตัวหุ้นนะครับตัวหุ้นกันนะครับหุ้นเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยสัปดาห์ก่อนนู่นนะของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้พูดถึงตัวหนึ่งไว้นะถ้าจำไม่ผิดก็คือ PTC นะครับ PTC เนี่ยมีนะครับมีจุดเข้าทำนะครับที่แนวประมาณ 9.5 ถึง 10 บาทราคาอินเวอร์เนทนะครับราคาเฉลี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยตัว PTC เนี่ยได้เบรกแนว 10 บาทขึ้นมาแล้วก็กำลังจะเข้าสู่โซนโอบอร์ดนะโอบอร์ดของ RSI นะครับดังนั้นคนเนี่ยที่ใช้ RSI หรือ Relative Strength Index นี่นะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันเข้าสู่ชุโซนโอเวอร์บอทแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าโซนซื้อมากเกินไปอ่ะมันต้องลงสิน้องป๊อกจันป๊อกมันต้องลงนี่ใช่ไหมถ้างั้นต้องขายแล้วใช่ไหมผมอยากเรียนให้ทราบนะครับคือว่าพอเข้าสู่โซนซื้อมากเกินไปให้ดู3อย่างสำหรับการใช้ไอซ์ไซแบบมืออาชีพนะครับก็ที่1ถ้าสมมติเข้าโซนโอเวอร์บอทแล้วนะครับยังไม่อยู่โซนโอเวอร์บอทก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหลุดโซโลบอสแล้วกลับมาเบอร์ทายใหม่หรือกลับมาบอสใหม่ก็ต้องไล่ซื้อกลับนะตรงนี้เป็นศิลปะในการถือสถานะหุ้น2ถ้าสมมติหุ้นอยู่ในโซนโอบอสนะครับโซโลบอสแล้วแต่ไม่มีแรงขายไม่ต้องกลัวนะครับก็ยังถือได้ต่อนะข้อสุดท้ายในส่วนของการดูสัญญาณไอซ์ไอก็คือว่า3ถ้าสมมุติว่าสัญญาณเนี่ยเข้ามาสู่โซนโอเวอร์บอทแล้วนะครับมีแรงขายแต่ไม่มีแรงขายแต่ว่าวอลุ่มไม่เยอะนะครับมีแรงขายแต่วอลุ่มไม่เยอะก็ต้องทนนิดนะครับต้องทนนิดนะครับมันเป็นการลิงขายทำกำไรแต่มันก็จะมีการวิ่งขึ้นต่อไปนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย PTG นะครับตัว PTG Energy เนี่ยนะครับก็ล่าสุดเนี่ยปิดอยู่ที่แนว 67.5 ของตัว RSI นะของ RSI นะครับในระดับ Downtrend Day นะครับถ้าสมมุติใครใช้ Overbought 70เป็นเกณฑ์ก็ยังไม่ Overbought ใครใช้ Super Overbought ที่แนว80เป็นเกณฑ์ก็ยังไม่ Overbought นะครับยังไม่ Overbought นะครับแต่ใกล้แล้วผลิตต่อนะครับเพราะฉะนั้นนี่ยังถือได้ส่วนระดับ Time Frame Week นะครับของตัว PTG เนี่ยนะครับ RSI เนี่ยยังอยู่ในโซน46ยังไม่ถึง50นะครับ
ราะฉะนั้นเนี่ย PDG เนี่ยยังพอที่จะสู้ได้อยู่นะฮะตัวที่หนึ่งนะครับ PDG นะครับถัดมานะครับจะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเป็นตระกูล3ปอของเรานะครับหุ้นไทยจะขึ้นเนี่ยต้องมี3ปอของเราเป็นตัวชูโรงนะครับ1นะครับ1ก็คือปตท.นะครับปตท.เนี่ยผมบอกไว้อยู่ว่าบอกเสมอว่าราคาต่ํา50ไม่ราคาต่ํา50ไม่หลุด45ซื้อได้นะฮะซื้อได้นะครับเพราะว่า PE เป็นเลขตัวเดียวนะฮะถัดมานะครับถ้างั้นเนี่ยตัวปตท.เนี่ยขอให้กรอบเป็นแนวตอนนี้ขอให้กรอบเป็นแนว416ถึง52นะครับเป็นกรอบเล่นติดชึ่งนะครับสำหรับปตท.ถัดมาคือ TPEP นะครับก็คือ TPEP ตอนนี้เนี่ยราคานี่นะครับอยู่ที่แนว124นะในระดับทางโซนวีควันล่าสุดที่ปิดไปเนี่ยเป็นลักษณะการปิดแท่งเทียนนะฮะที่เป็นใช้คำว่าเป็น Morning Star ก็ได้แต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็น Morning Star ถ้าผมขอตั้งชื่อเป็น Junior Morning Star แล้วครับคือ Morning Star เนี่ยมันจะต้องเป็นแท่งเขียวแล้วมีหางข้างล่างยาวนะครับแท่งเขียวมีหางข้างล่างยาวแปลว่ามีแรงขายกดลงมาแต่สุดท้ายก็มีแรงซื้อกลับแล้วไปติดเขียวอันนี้คือ Morning Starแต่เนี้ยผมขอเรียกว่ามันเป็นจูเนียร์มอร์นิ่งสตาร์คือลักษณะก็คือมันมีหางยาวเหมือนกันแต่ว่ามันติดขึ้นมาเป็นแท่งแดงไงเพราะว่ามันมีแรงขายกดลงมานะครับแล้วมันจะมีแรงซื้อดันกลับขึ้นไปแต่ว่าไม่สามารถที่จะกลับไปติดเขียวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแรงซื้อกลับอาจจะไม่รุนแรงพอแต่ยังให้ภาพรวมที่ดีนะครับก็ขอให้เรียกชื่อเนี่ยเข้าใจกันว่าถ้าเป็นจูเนียร์มอร์นิ่งสตาร์เนี่ยก็คือมันเป็นแท่งเทียนที่มีหางยาวแต่ว่าหัวมันเป็นสีแดงแต่ถ้าเป็น Morning Star นะครับก็คือแท่งเทียนที่มีหัวปิดสีเขียวแล้วก็มีหางข้างล่างยาวนะปตท.ใน PTT หรือสผ.เนี่ยปิดเป็น Junior Morning Star ในระดับ Time Frame Week นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมองว่ายังมีแรงที่จะแรงซื้อขึ้นไปได้นะครับขอให้กรอบ Fiction ของตัวสผ.เนี่ยนะอยู่ที่แนว117นะครับจนถึงแนว128นะเป็นการเล่นภายในกรอบนะฮะถ้าเกิดทะลุกรอบไปได้จะไปแนว130นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยปตท.เนี่ยมีแรงซื้อที่ไม่รุนแรงมากนะฮะแต่ว่าจะพยุงตลาดให้ขึ้นได้อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ PTTGC นะครับ PTTGC เนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยลงไปทำจุดต่ำสุดที่แนวประมาณ66บาทนะ66บาทนะฮะตอนนี้เนี่ยดีดกลับขึ้นมาอยู่ที่แนว 69.5ถ้าไม่หลุด65ซื้อแล้วถือได้นะครับ PTTGC นะครับล่าสุดข่าวที่ออกมาเนี่ยบอกว่ากำไรไม่ดีเท่าที่คาดการแต่การที่กำไรไม่ดีเท่าที่คาดการเนี่ยนะฮะราคาเนี่ยตั้งแต่80บาทมันไหลลงมาแล้วมันไพร์อินไปในระดับหนึ่งแล้วแต่ยังไม่หมดนะอาจจะยังไม่หมดก็ได้นะครับแต่สามารถซื้อถือได้ครับ PTTGC 3ปอจะพยุงตลาดขาขึ้นให้ขึ้นในสัปดาห์หน้าต่อไปนะครับถัดมาเนี่ยขอเป็นตัวที่ให้เฝ้าระมัดระวังแล้วกันนะครับตัวที่ให้เฝ้าระมัดระวังของสัปดาห์นี้นะครับก็คือ IBL นะครับ Indorama Venture Public นะครับหรือ IBL นะครับ IBL เนี่ยในระดับ Time Frame Week นะครับ ในระดับ Time Frame Week เนี่ยขึ้นไปทำจุดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 62.5 2ครั้งนะฮะเปรยไปก็เป็นดั่งภาษาเทคนิคอลที่เรียกว่าดับเบิลท็อปนะครับครั้งนี้การที่มันเกิดดับเบิลท็อปเนี่ยนะมันมีจุดสังเกตก็คือว่าค่าระหว่างดับเบิลท็อป2จุดนั้นนะฮะมีโลอยู่ตรงไหนให้เรามาร์คโลไว้นะมาร์คโลของ IVL ระดับทางเฟรมวีคนะครับที่เกิดดับเบิลท็อปเนี่ยดับเบิลท็อปเนี่ยครับคือ 52.5 นะครับณตอนนี้ IVL ปิดต่ำกว่า 52.5 แล้วเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังนะเป็นคำเตือนนะให้ระมัดระวังนะครับคราวนี้เนี่ยหลายคนบอกให้ IVL เนี่ยมันหุ้นจริงนะปันผลดีนะนู่นนั่นนะครับคืออันนี้ก็ไม่รู้จะตอบยังไงฮะสุดท้ายเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงประกาศผลประกาศงบนะครับเดาว่างบอาจจะไม่ดีนะฮะเดาอันนี้คือเดานะเพราะว่าผมไม่มีสายก็ต้องเดาทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าใครที่อยากจะเล่น IVL แนะนำให้ว่าถ้าเกิดยืนเหนือแนว50ได้ค่อยกลับมาน่าสนใจนะครับค่อยกลับมาน่าสนใจนะครับ
แต่ถ้าเกิดสมมติกลับมาเหนือให้ 2.5 ได้ขึ้นไปยังมองขึ้นต่อนะตอนนี้เนี่ยให้ระมัดระวังยังไม่ได้บอกว่าจะมองลงนะครับยังไม่ได้บอกมองลงครับสั้นๆ IVL ให้ระมัดระวังสัปดาห์หน้ามีสิทธิ์เด้งได้ขึ้นไปแนวให้ 2.5 แต่อยู่ในโซนระมัดระวังอย่าไปชะล่าใจนะครับสำหรับ IVL นะครับก็เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเวลาหมดหรือยังครับพอดีไม่ได้เช็คเวลาอีก3นาทีครับอาจารย์อีก3นาทีนะครับครับถ้างั้นเดี๋ยวคุยสบายๆเดี๋ยวสำหรับนิดลักรายการสแกนพูดนะครับเดี๋ยว4โมงนี้เนี่ยผมจะไปขึ้นเอทีที่อยุธยานะไม่ใช่เวทีปราศรัยหาเสียงอะไรนะเป็นงานสัมมนาเกี่ยวกับอสังหานะครับแต่ว่าผมจะเอาเรื่องท็อปิกการเลือกหุ้นการคุยหุ้นเนี่ยไปพูดที่อยุธยาประมาณครึ่งชั่วโมงนะก็4โมงเย็นนะเผื่อใครแวะไปกินกุ้งหรือไปไหว้พระที่อยุธยาที่อยุธยาซิตี้ปาร์คก็แวะไปทักทายไปสกิดได้นะครับบอกว่าเป็นยังไงนะครับนะฟังรายการแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับน้ำเสียงหล่อไหมนะหรือว่าเรามาดูว่าตัวจริงกับน้ำเสียงมันไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่านะครับนะฮะก็เนื้อหาที่เตรียมมาก็คร่าวๆประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็ถ้าเกิดผมจะให้พูดเพิ่มเติมเนี่ยตอนนี้เนี่ยให้ดูอยู่3เรื่องนะครับเรื่องที่1นะฮะทรัมป์นะครับตราบใดที่ทรัมป์ยังไม่ไปคุยกับจีนนะครับยังไม่ไปคุยกับจีนโดยตรงนะครับยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องเทรดวอร์นะครับทุกอย่างจะขึ้นนะครับทุกอย่างจะขึ้นไปก่อนนะฮะจะขึ้นไปก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยการติดต่อเจรจาของอเมริกากับจีนเนี่ยค่อยๆลดระดับไปจากหมากตัวผู้น้อยแล้วก็เป็นหมากใหญ่ขึ้นไปเรื่อยแต่หมากตัวที่ใหญ่ที่สุดยังไม่ได้เจรจาเพราะฉะนั้นขึ้นนะครับยังขึ้นอยู่นะครับสองก็คือเรื่องการเลือกตั้งนะฮะการเลือกตั้งของเราเนี่ยประกาศชัดเจนแล้ว24มีนานะครับตอนนี้ป้ายหาเสียงเนี่ยเริ่มติดกระจายเต็มที่ไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าขอโทษเริ่มติดกระจายแล้วเพราะนั้นเนี่ยภาพรวมคือดีนะครับเล่นขึ้นไปก่อนนะครับ24มีนาอย่างน้อยเนี่ยเดือนนี้เนี่ยเล่นได้เล่นขึ้นได้เกือบเต็มเดือนนะเรื่องที่3เรื่องที่3ให้ดูงบผลประกอบการรวมของหุ้นในเซ็น50และเซ็น100นะครับโดยเฉลี่ยจะต้องออกมาไม่เกินกลางเดือนกุมภานะฮะแบงค์จะต้องออกก่อนนะแบงค์น่าจะออกประมาณวันที่10โดยประมาณอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอันนี้ต้องเช็คกันอีกทีถ้าผลประกอบการออกมาดีนะครับค่อยๆขายทำกำไรนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่อยๆดูประกอบกัน3อย่างนะครับสรุปอาทิตย์หน้ามองขึ้นนะครับทั้งดัชนีหุ้นไทยนะ 1,670 นะครับอาจจะเลยไปได้อีกนิดหน่อยนะเดี๋ยวดูแรงซื้อขายการสัปดาห์อีกทีนึงทีเฟก 1,100 ถึง 1,120 นะครับขยับเป้าไป20จุดนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีของก็ขอให้ซื้อหาทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวลาไปด้วยคำว่าชินเจียยูอีซีนี้โพสใช้นะครับวันที่4นี้นะครับอ่างเปาสุดยอดไกด์ขอให้และทุกคนมั่งคั่งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับรวมถึงอาจารย์ศิปกรด้วยนะครับขอขอบคุณครับน้องป๊อก77ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบพระคุณอย่างสูงน้องป๊อกเนาะเวลาหมดพอดีนะ